สวัสดีครับวันนี้นะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายเตเทนกันเจอกันวันวิสาขบูชานั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดเหตุสำคัญทางพระพุทธศาสนาถึง3เหตุการณ์ด้วยกันนะคะทั้งการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานค่ะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะซึ่งเตยเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะมีโอกาสได้ไปทำบุญตักบาตรกันแต่เช้านะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ไปตอนไหนก็สามารถทำบุญได้นะคะหรือว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคิดดีทำดีพูดดีนะคะรับรองว่าเป็นสีแก่ตัวแน่ๆรู้สึกว่าแบบเปิดรายการมาก็บุญเต็มเลยนะใช่ก็วันนี้นะคะก็รู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจจะทำอะไรเราก็ต้องแบบคิดดีทำดีพูดดีสวยค่ะนี่แบบนี้ไม่ใช่แค่พวกเรานะฮะเพราะวันนี้ครับท่านพี่ฝนอัฐกานะฮะแล้วก็พี่ข้าวฟ่างสมประสงค์เนี่ยก็จะชวนคุณผู้ชมครับไปทำบุญในวันพระใหญ่นี้ด้วยฮะค่ะสวัสดีข้าวฟ่างด้วยวันนี้รู้สึกดีใจมากได้พาน้องมาทำบุญเข้าวัดกันไปที่วัดได้พาฟ่างมาวัดได้โดยที่ไม่ร้อนเพราะวันนี้นะคะตรงกับวันวิสาขบูชาค่ะเราสองคนนะคะซึ่งก็เป็นชาวพุทธเนี่ยก็มาทำบุญกันที่วัดตะเคียนนะคะที่จังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งเนี่ยก็เป็นวัดเก่าแก่นะมีตำนานมาถึง100กว่าปีแล้วด้วยอยู่ใกล้ๆนี่เองอยู่ใกล้กรุงเทพใช่ค่ะวันนี้วันวิสาขบูชาเนี่ยรู้ไหมว่าสำคัญยังไงข้าวฟ่างผมถามผมนะครับเรื่องความรู้เรื่องความรู้ต้องถามข้าวฟ่างเลยครับผมรู้เป็นวันที่พระเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานถูกต้องค่ะอิ่มบุญอิ่มใจกันไปแล้วคราวนี้นะคะท้องเริ่มร้องละร้องเสียงดังมากครับเมื่อกี้ที่ก็ได้ยินเสียงท้องร้องใช่ไหมหิวมากกินอาหารบัตตีมาเลยตอนนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ตลาดนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของวัดตะเคียนนั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็เป็นหนึ่งในโครงการตลาดหน้าชมของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะก็จะมีการรวบรวมของดีของเด็ดทั้งของกินขนมหวานเอ่ยผลไม้เอ่ยผักเอ่ยพื้นถิ่นเนี่ยนะคะของคนในพื้นที่เนี่ยนำมาขายกันอยากกินแล้วเลยมะม่วงน่ากินมากฟ้างเมื่อกี้พี่ฝนพูดอยู่มันม่วงน่ากินมากมีก๋วยจั๊บเป็นแบบความฟิลแบบก๋วยเตี๋ยวเรือเอาพี่ฝนพูดมาเลยพี่ฝนเองอะไรฟ้างอยากกินอะไรก๋วยจั๊บครับเอาก๋วยจั๊บงั้นเดี๋ยวเจ้เลี้ยงเองเดี๋ยวซอเลี้ยงเองซอนะเดี๋ยวซอเลี้ยงเองต้องกินหวานถูกต้องค่ะเป็นตอนนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ร้านขนมหวานของวัดนั่นเองค่ะชื่อร้านบ้านขนมไทยคุณตาคุณยายนะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะมีขนมหวานหลากหลายมากๆเลยตรงนี้ค่ะทีเด็ดเขาอยู่ตรงนี้คือคุณตาคุณยายเนี่ยกำลังกวนขนมสดๆตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นนะคะมาซื้อขนมร้านนี้แล้วนะคะได้ของสดใหม่กลับไปกินอย่างแน่นอน คุณตาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะกวนอะไรอยู่คะเนี่ยกวนเผือกเอาไปทำอะไรคะคุณยายอ๋อนี่ไข่แดงไข่เฉพาะไข่แดงเลยต้องเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่อะคะคุณยายไข่อ๋อต้องเป็ดไล่ทุ่งด้วยเพราะอะไรมันจะได้ไม่คาวอ๋อแล้วต้องเป็นไข่แบบไข่ใหม่ไข่สดด้วยกลิ่นหอมมากคือเผือกที่กวนอยู่นะคะก็จะเป็นกลิ่นเผือกหอมๆเลยแล้วก็ไข่เป็ดนี่คือสวยมากสีแบบเนาะตรงนี้ก็ทานได้เดี๋ยวหนูรอสุก3ทีดีกว่าจะได้มีความสุขเดี๋ยวผมจะไปฝากหนูเผือกด้วยโอ้โห
วันนี้ครบเลยนะคะทั้งอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะคะพาฟ้างมาด้วยแล้วก็พี่รู้สึกดีมากขอบคุณพี่ฝนมากครับอนุโมทนาบุญกับฟ้างด้วยเลี้ยงทั้งหมดเลยครับค่ะไม่ใช่เรานะคะคุณแม่คุณป้าคุณตาคุณยายที่นี่อบอุ่นมากจริงๆนะคะก็มาเที่ยวที่วัดนี้ได้วัดตะเคียนนะคะที่จังหวัดนนทบุรีค่ะแล้ววันนี้วันพระใหญ่วันวิสาขบูชาด้วยก็อยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะคะมาเข้าวัดทำบุญกันใครจะสะดวกช่วงไหนก็ไปเวียนเทียนหรือเข้าวัดกันได้นะคะเย็นก็เวียนเทียนได้ใช่ค่ะเอาล่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะคะทั้งคู่เลยด้วยพาไปทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มทองเลยแหมซื้อกลับมาฝากเราหน่อยก็ไม่ได้เนาะนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะฮะทำบุญเสร็จแล้วก็อย่าลืมทำทานกันด้วยนะครับมาไปต่อกันเลยฮะตอนนี้จะพาไปจับตามองกันที่พรมแดงเมืองคานส์นะฮะขอบอกเลยว่าเมื่อวานนี้ครับไฟมีลุกฮะออฟคานส์ตัวแม่ชมพู่อรยาเอฮาเกตเฉิดฉายมาในลุคที่4ส่งท้ายการเดินพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ครั้งที่72ประเทศฝรั่งเศสด้วยชุดแสนเก๋สุดล้ำจากแบรนด์ชองปอโกติเย่คอลเลคชั่นสปริงซัมเมอร์2019กูตูกับเดรสผ้าทูซีทูสีแดงแรงฤทธิ์เสริมโครงไหล่ส่วนเครื่องประดับเป็นแผงสร้อยคอตัวเรือนไวท์โกลด์ประดับเพชรน้ำหนักกว่า180กรัตและตุ้มหูเรียบรู้ประดับเพชรทรงกลมน้ำงามเม็ดละ3กรัตจากแบรนด์โชปาราคาเครื่องประดับรวม100ล้านบาทเลยละค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีนางเอกมากฝีมือมินพิชยาที่ถูกเทียบเชิญในฐานะนางเอกภาพยนตร์ร่วมทุนฟอร์มยักษ์จากจีนทุนสร้างกว่าพันล้านบาทเรื่อง Double Action Mission Legend Siam ของค่ายหนังยักษ์ใหญ่ในแดนมังกรเซินเจิ้นนิวคลาสสิกฟิล์มโปรดิวเซอร์แอนด์โปสเตอร์คอมพานีลิมิเต็ดซึ่งเมื่อวานนี้นะคะสาวมินก็เดินประกบคู่กับพระเอกของเรื่องอย่างนักแสดงหนุ่มอีริกเมียวค่ะซึ่งมินสวมชุดราตรีของอาริคาลุยโอกุตูลักชัวรี่โกตูแบรนด์ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบแล้วก็ตัดเย็บโดยอาริคาลุยแฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังชาวตูนิเซียซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะเคยฝากฝีมือการออกแบบชุดราตรีให้กับฟ่านปิงปิงโดยปีนี้นะคะชุดของสาวมินได้แรงบันดาลใจมาจากเจ้าหญิงในเทพนิยายตัวเสื้อด้านหน้าเว้าลึกอวดความเซ็กซี่กระโปรงสุ่มด้านล่างเพิ่มลูกเล่นแต่งเลเยอร์3ชั้นด้วยผ้าถูอัดพลีทสีฟ้าเบบี้บลูส่วนเครื่องประดับเป็นสร้อยมรกตล้อมเพชรและไพลิน122กรัตราคา100ล้านบาทจากแบรนด์อาวาเคียนพร้อมรองเท้าสุดแกรมจากแบรนด์จูเซเป้สนอติค่ะซึ่งสาวมีนะคะยังมีภารกิจเดินพรมแดงเมืองคานส์อีก2วันคือวันที่19แล้วก็20พฤษภาคมนี้ค่ะโอ้ยจะมาหันมาจับคอตัวเองเลยอ่ะแล้วก็หันไม่ทันตั้งตัวแต่ว่าเมื่อกี้กำลังเคลิ้มถึงความสวยงามของสาวมินอยู่เลยนี่กำลังแบบพูดว่าตัวเองชอบแบบไหนแบบไหนแบบไหนอะไรแบบนี้นี่ก็กำลังลูบคอตัวเองแบบโล่งมากเลยนะเดี๋ยวก็ดูในลุคต่อๆไปนะคะยังมีให้เห็นกันอยู่นะจ๊ะตอนนี้จากสาวสวยมาที่หนุ่มหล่อณเดชน์คุกิมิยะกันบ้างค่ะคนนี้ก็มีความพร้อมของคอนเสิร์ตมาอัปเดตกันนะคะรวมถึงเรื่องของน้องย่าที่พี่แบร์เขาบอกว่าเขาปลื้มมากอีกแล้วณจุดนี้จะมีใครทำหนุ่มณเดชชื่นใจได้เท่าสาวคนสนิทยายาอุรัสยาอีกละจ้าก็ล่าสุดในไอจีสาวยาชีเล่นโพสต์รูปสวมเสื้อทำมือตัวเดียวในโลกที่พี่แบร์ตั้งใจทำให้เป็นของขวัญวันเกิดให้แฟนๆได้เห็นงานนี้บอกเลยไม่ใช่แค่แฟนคลับที่นอนตาหลับแล้วเท่านั้นตัวพี่แบร์เองก็ชื่นใจไม่น้อยจ้าอันนี้น่าจะใส่อีกหลายๆครั้งแล้วครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นรูปแรกที่แบบอาจจะเห็นชัดเจนอะไรเงี้ยว่าเป็นเสื้อตัวนั้นตั้งใจทำให้นะครับแล้วก็เราก็ทำเองทุกอย่างแต่ว่าเราก็สั่งบล็อกสั่งอะไรลงทุนเองทำเองประมาณนั้นนะครับจริงๆมันก็แบบไม่ได้แบบอะไรก็เป็นมูลค่าทางใจมากกว่าพิสูจน์ได้จากแววตาก็รู้แล้วว่าพี่แบร์อะตั้งใจทำแค่ไหนส่วนความพร้อมในเดอะเรียลณเดชน์คอนเสิร์ตเจ้าตัวก็พร้อมจัดเต็มฝากแขกรับเชิญสุดพิเศษก็ยืนยันฟันธงว่าเป็นสาวย่าแน่นอนน้องอาย่าครับผมน้องอาย่าตอนนี้อยู่ต่างประเทศน้องก็จริงๆน้องก็บินไปทำงานค่อนข้างบ่อยแต่ว่าเขาก็ยังเสียสละเวลานะครับมาแบบขอทำนู่นทำนี่เพิ่มอะไรเงี้ยเพื่อสำหรับคอนเสิร์ตเราจริงๆก็ต้องขอบคุณน้องด้วยตื่นเต้นครับตื่นเต้นแต่ก็อยากให้ถึงวันนั้นเร็วเหมือนกันก็จะได้รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงคือเราก็คาดเดาอะไรไม่ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดหรือความสมบูรณ์แบบหรืออะไรก็ตามยังไงก็หวังว่าอยากให้ทุกคนสนุกแค่นั้นเองครับโดยคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันที่19และ20นี้ใครมีบัตรในมือเตรียมไปฟินกันได้เพราะพี่แบร์เขาคอนเฟิร์มแล้วว่าได้กรี๊ดกับซิกแพคแน่นๆกันแน่นอนจ้ารับรองเลยค่ะ
าว่าตาจะบ้องตาไม่กระพริบเลยทีเดียวนะคะถ้าพี่แบร์จัดซิกแพคมาขนาดนี้คือดูหน้าก็ฟินแล้วมีซิกแพคมาควบคู่กับหน้าหล่อๆนี่มันจะฟินขนาดไหนขนาดนั้นเลยเหรอใบเตยพี่ไทยไม่เข้าใจหรอกค่ะหรอคะโอเคได้แต่คู่มิกกี้เขาน่ารักจริงๆนะณเดชน์ยาย่าเนาะแต่คู่ต่อไปก็น่ารักไม่แพ้กันเหมือนกันนะฮะกับคู่ของแพนเค้กแล้วก็สารวัตรหมีนั่นเองแต่ติดตรงที่ว่ายังไม่แต่งงานกันสักทีนี่สิคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มอดีตนายตำรวจหมีศักดิ์สุนทรมานานกว่า8ปีแต่สาวแพนเค้กเขมนิดก็ยังไม่พร้อมแต่งแต่พอถามแซวถึงเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงว่าอายุผ่านหลัก3แล้วจะมีลูกยากงานนี้สาวแพนอมยิ้มก่อนบอกว่าดอนแคร์จ้าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วจริงๆแพนว่าก็ถ้าเราวางแผนดีๆอะค่ะมันก็คงไม่ใช่อะไรที่ต้องกังวลมากมั้งด้วยวิวัฒนาการทุกอย่างในวันนี้อะไรเงี้ยนะคะบางทีเราเห็นคนอื่นเราก็จะแบบมีถามอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเขาก็จะแบบมีเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงในวัยนี้หรืออะไรยังไงเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นมากกว่าก็มีเริ่มคิดบ้างเป็นข้อมูลดีกว่าแต่ว่าจริงๆเรายังไม่ได้โฟกัสในจุดตรงนั้นซะเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนทริปที่สาวแพนควงครอบครัวไปล้านลาที่ญี่ปุ่นเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นถือเป็นทริปกระชับมิตรที่จัดขึ้นปีละครั้งเพื่อเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวค่ะแทบทั้งปีละครั้งใช่กว่าจะรวมตัวกันได้แล้วก็โอ้ชุลมุนวุ่นวายแต่สนุกแล้วก็มีความสุขมากเพราะว่าคือเด็กเนาะอัญชันเขาก็จะแบบว่าโอเคไปดิสนีย์แลนด์แล้วก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเขาก็จะแบบโหคึกมากก็เป็นทริปก่อนเปิดเทอมของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณตาเองแกก็น่าจะไม่ค่อยอยากจะเดินทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยทริปนี้ก็คือเป็นอะไรที่ไม่ไกลมากแล้วก็อาหารทานได้ท่องเที่ยวอยู่กับลูกหลานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เห็นธรรมชาติอะไรเงี้ยก็เลยเป็นทริปที่แบบเราทุกคนตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นกันเป็นเค้กใส่เปก็ปีนึงครั้งนึงเนี่ยทำงานมาเนี่ยก็คือแบบว่าเราก็ได้มาแบบใช้ความสุขกับตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งหมายว่ามันคุ้มค่าจริงๆเหมือนได้ชาร์จแบตแล้วก็เติมพลังกันแถมตอนนี้ทั้งคุณแม่แพมนวลนงรวมถึงน้องสาวและก็น้องชายคอยผลัดเปลี่ยนกันมาเป็นสารถีรับส่งนั้นนางเอกคนดังก็เผยว่าแฮปปี้มากที่ได้ใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัวมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาค่ะไม่ใช่แค่เป็นคู่ที่น่ารักนะนี่เป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวมีแต่เรื่องอมยิ้มมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะพาไปเปิดกล่องหัวใจดวงน้อยๆของเราคนบันเทิงกันบ้างดีกว่านะคะ บอกเลยว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีหลายคู่ที่หวานและแอบกระซิบเลยนะว่าไม่ว่าจะคู่ของรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเนี่ยไม่มีใครยอมใครเลยละจ้ะเดี๋ยวนี้ถ้าจะไปส่อง Instagram ของคู่รักต่างช่องเวียเบลล่าขาเผือกต้องตั้งสติดีๆหน่อยเดี๋ยวจะผิดแอคเคาท์ก็แหมสาวเบลล่าเขาเล่นลงรูปฟิล์มฝีมือการลั่นชัตเตอร์ของหวานใจสักทียิบขนาดเนี้ยทำเอาคนถ่ายอย่างหนุ่มเวียถึงขั้นปลื้มสุดๆไปเลยอ่ะจริงๆมันมีอีกแต่ว่าเป็นรูปแบบที่ไปถ่ายรายการน้องก็มีก็มีเท่านั้นแหละผมถ่ายให้ครับเพราะมันเป็นกล้องกว้างเนาะมันไม่ได้เซลฟี่อ่ะบางทีเราถ่ายรูปไปแล้วมันก็อยากจะดูว่าออกมาเป็นยังไงใช่ไหมก็ดีใจครับที่ออกมามันก็รอดเนาะมันก็โอเคส่วนนางเอกสาวที่สาวฤทธิสารายเนี้ยใจแข็งสุดๆเพราะขนาดหนุ่มมาทะเลนปั้นจันปรมะออกตัวจีบแรงซื้อตั๋วเครื่องบินตามไปดูแลไกลถึงรัสเซียแต่สาวที่สาก็ยังล็อกกลอนหัวใจสนั่นบอกว่ายังเป็นพี่น้องอยู่เลยอะก็ยังเป็นพี่อยู่ค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันเราก็ออกมาแล้วก็บอกว่าชัดเจนมาตลอดว่ามันก็ยังเพิ่งคุยกันอยู่แค่นี้เองอะไรเงี้ยค่ะใครจะเป็นพี่เป็นน้องไม่รู้แต่คู่รักต่างวัยจ้าจ๋าพิมรตากับจิ๊บวสุขึ้นแทนเป็นว่าที่บ่าวสาวแล้วเรียบร้อยจ้างานนี้สาวจ้าจ๋าเขายังเกทับคนโสดอีกว่าตั้งแต่ถูกขอแต่งงานเนี่ยรักหวานหนักกว่าเดิมอีกจนรู้สึกเหมือน14อีกครั้งเลยอ่ะจะรู้สึกว่าเราไม่เหมือนเดิมเลยเราเหมือนจีบกันใหม่เคยจะมีโมเมนต์ที่จะนั่งอยู่แล้วรู้สึกเหมือนมีสายตาใครเนี่ยมองแต่อยู่แล้วหันไปแล้วเป็นเขานั่งมองแต่อย่างเงี้ยคือแบบทำให้ถ่ายรู้สึกเขินอะคือหลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์มันทำให้รู้สึกเหมือนมันสดชื่นมันสดใหม่รู้สึกเหมือนกลับไปเป็น14อีกครั้งส่วนหนุ่มมาสเข้มเต่าสมชายรายนี้แต่งนำร่องไปนานถึง10ปีแล้วแต่ความหวานกับสีภรรยายุ้ยอัธมาศยังไม่ลดน้อยลงเลยสักนิดยืนยันได้จากโมเมนต์จูบเย้ยจ้าในวันครบรอบแต่งงานนี้แหละผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นการแสดงออกเรื่องของความรักที่ดีแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดอ่ะเราทำกับคนที่เรารัก10ปีก็เซอร์ไพรส์เขาก็ผมจองร้านอาหารไว้สำคัญคือปีนี้ก็เลย10ปีก็เลยแบบขอมีดอกไม้ซะหน่อย
ือจริงๆตังค์อยู่เขาหมดอยู่แล้วนั่นก็พิเศษสุดแล้วตรงไปตรงมาสุดขั้วต้องยกให้คุณพ่อสายหาจตุรงค์โพธารามที่โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าสะใจที่ลูกสาวใบเฟิร์นพัศกรเป็นโสดหลังปิดฉากรัก4ปีกับเคนแฟนหนุ่มนอกวงการพร้อมย้ำชัดไม่มีใครอยากให้ลูกได้คนไม่ดีค่ะผ่านเรื่องราวผ่านเหตุการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วทำไมลุงมองคนไม่ออกวะลุงจะโง่ถึงขนาดมองคนแล้วไม่รู้เรื่องหรือว่าคุณ ใช่ไหมแล้วถามลุงว่าต้องการยังไงก็ต้องการคนรวยสิก็ต้องการคนมีเงินก็ต้องการคนมีฐานะก็ต้องการคนดีเป็นเรื่องเบสิกที่สุดไม่มีพ่อคนไหนผมอยากได้ลูกจนอยากได้ลูกเขยจนๆครับผมอยากได้คนที่ไม่มีงานทำครับผมอยากได้ครับมีไหมวะกูอยากรู้นะลูกใครใครก็รักอยากจะให้ได้คู่ครองที่ดีที่สุดละเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชีวิตคู่ก็ต้องอยู่ที่การเรียนรู้ของคนสองคนอยู่ดีค่ะก็หลากหลายความรู้สึกปะปนกันไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บหนึ่งนะฮะช่วงหน้าเฮฮาหน้ากองจ้าใบเตยจะพาเราไปไหนน้อก็เดี๋ยวกลับมาดูก็แล้วกันนะคะบอกเลยว่าแซ่บเวอร์จ้ะมา1ทีรู้สึกตื่นเต้นทันทีเลยนะนั่นสิดูภาพอะไรก็แบบว่าหรูหรายิ่งใหญ่อลังการแน่ๆเลยอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะส่วนตอนนี้เฮฮาหน้ากองตามสัญญาค่ะว่าแซ่บแน่นอนเพราะว่าเตยจะพาไปส่องหนุ่มหล่อแห่งคณะสถาปัตย์จุฬาอะไรแบบนี้นะคะจะแซ่บขนาดไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเตยจะพาไปดูป่ะเตยอยู่ที่คณะสถาปัตย์จุฬาตอนแรกก็คิดว่าจะมาส่องหนุ่มๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเงียบมากเวอร์เพิ่งนึกออกนะคะว่าทุกคนจะต้องไปรวมตัวกันอยู่ที่ห้องซ้อมละครเวทีแน่ๆเลยค่ะเขากำลังจะมีละครเวทีที่ครั้งนี้เนี่ยเป็นละครเสิร์ตงงอะดิเตยก็งงเหมือนกันเดี๋ยวไปถามเขากันดีกว่านะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาได้นักแสดงกิตติมาศักดิ์รุ่นเก่ามาแสดงด้วยจะต้องอธิบายเรื่องนี้ให้กับเราได้แน่ๆอ่ะตามเตยไปดูกันเลยดีกว่าไปคณะเรามันก็มีกิจกรรมมาตั้งแต่โบราณนานมาแล้วมีทั้งลูกทุ่งถาปัดเป็นวงดนตรีแล้วก็อีกอันนึงก็ที่เด่นๆก็มีละครถาปัดซึ่งสมัยก่อนเป็นละครเวทีที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนที่เขามาดูเพราะว่ามันมีสไตล์เฉพาะตัวครบเด็กสร้างบ้านเคยจัดครั้งหนึ่งเมื่อ14ปีที่แล้วก็จะเป็นคล้ายๆกันอย่างนี้คือรวมหลายๆรุ่นกลับมาทำการแสดงกันเนี่ยแต่ถ้านับเรื่องอื่นๆด้วยเนี่ยโอ้โหผมจบมา20กว่าปีแล้วอะครั้งนี้เหมือนว่าใช้ชื่อเป็นละครเสิร์ตขั้นแรกไม่ควรตั้งชื่อให้งงมันมีคอนเสิร์ตเพราะมันเป็นกิจกรรมที่คนน่าจะอยากดูอยากฟังมีละครเวทีของถาปัดเราก็เลยมารวมกันเอาละครกับคอนเสิร์ตหลังจากได้ร่วมงานกับเรียกว่าศิษย์ปัจจุบันแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับศิษย์เก่าด้วยเป็นไงบ้างคะการทำงานเห็นแบบน้องๆไฟแรงอะไรอย่างงี้บ้างไหมโอ้ก็แบบนานๆมาทีนานๆมาทีเจอกันเนาะศิษย์เก่าเนี่ยมันจะรู้จักคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าที่ถูกเกณฑ์มาเนี่ยหลายคนอยู่ในวงการบันเทิงกับน้องๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้กลับมาคณะเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเจอแต่ว่าเรารู้สึกดีว่าสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาหรือนิสิตเนี่ยยังมีอยู่ก็คือสปิริตที่จะทำกิจกรรมให้กับคณะฝากละครเสิร์ตครั้งนี้หน่อยดีกว่ากับคุณผู้ชมเลยค่ะใครที่อยากดูละครก็จะได้ดูละครส่วนละครมีพี่ตั้วพี่น้องแต้วเราก็ไปไล่มาว่าในบรรดาศิษย์เก่าสถาปัตย์จุฬาเนี่ยมีผู้ใดที่ท่านผู้ชมชื่นชอบอยากจะเจอเราก็จะพยายามหามาให้เจอเท่าที่ทำได้เกือบจะทั้งหมดนะครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดพวกเราไม่ได้อะไรน้องๆก็ไม่ได้อะไรแต่เราก็จะหาทุนให้คณะนี่ขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากเลยนะคะขอบคุณน้องๆด้วยนะคะ
อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะคะวันนี้ไปต่อกับเฮฮาหน้ากองลาไปแล้วสวัสดีค่ะสนับสนุนนี่เราก็กะว่าจะไปส่องหนุ่มๆอะไรอย่างงี้ไปเจอละคอนเสิร์ตถึงกับงงเลยทีเดียวนะคะก็จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้าแล้วนะคะวันที่26ก็ลองไปไล่กันดูนะคะอย่างที่พี่ๆเขาบอกว่าศิษย์เก่าของสถาปัตย์นี่มีใครกันบ้างอาจจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะครับ